สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับครับผมชื่อชัดครับคุณชัดชัดชัดไหมครับได้ยินชัดไหมครับอะไรครับได้ยินชัดได้ยินชัดได้ยินชัดครับตอนนี้ชัดอยู่นะครับครับชัดได้ยินชัดชัวร์นะครับชัดครับอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยชัดไม่มีอะไรเลยกูไม่อยากเล่นด้วยเช็คไงเช็คไงว่าชัดหรือเปล่าชัดใช่ไหมชัดอายุเท่าไหร่ครับฮะอายุเท่าไหร่ครับอายุไม่ชัดเลยอายุ20กว่าครับอายุ20กว่าเลยครับ20ครับ20 20ทวนเลยเหรอไอ้ชัดเสียงมึงแก่มากเลยนะเสียงผู้ใหญ่มากครับฮะครับชัดมากระท่อมมันน่ะจริงฮะฮะนี่คือไม่ได้ยินหรอชัดมั้ยเนี่ยมึงไม่ชัดละชัวร์กูไม่ชัดละชัดอยู่นะชัดอยู่ครับผมโอเคชัดเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนไม่บอกได้มั้ยครับเหรอไม่ได้เรียนใช่ป่ะเขาเรียนแหละเขาเรียนแหละแต่เขาแบบไม่อยากบอกสถานที่ไม่บอกว่ะโหชิบหายเลยขอรบกวนนะครับคุณชัดครับที่ทาจักรแลนะครับผมสารส้มพี่ชัดครับได้สารส้มนะครับบอกเลยว่าส้มเด็ดครับส้มเด็ดเลยครับแหมไม่เคยบอกเลยว่าส้มเด็ดนี่เพิ่งได้ยินจากปากเองครับแหมหันควอดไปนักเลยก็ไม่น่าเชื่อตกใจครับไม่คิดว่าจะชมเมียน้อยในรายการแบบนี้ครับหมายถึงว่าสารส้มเด็ดครับสวัสดีครับครับผมคำถามนะครับคุณจ๊ะพนักงานตำแหน่งไหนในร้านอาหารชอบตีแบตเด็กเติบอะไรนะเด็กเติบถูกต้องชัดเปิดวาร์ปไปได้ป่ะผู้ชอบต้องบอกมึงอ่ามากเลยอ่าถ้ามึงบอกมึงเป็นคนกรุงเทพบุตรีเลยนะเนี่ยครับเป็นอะไรครับเป็นไอจีเหรอครับหรือเป็นอะไรครับก็นี่นะทำไมผมมีความรู้สึกว่าชัดแม่งเสียงคุ้นมากเลยวะเอสครับเอสเอสกูว่านะเดี๋ยวกูว่ากูคุ้นๆละ S มาละ U ไหมชัดชัย U ไหม S U W N ใช่ไหมตัว Y ใช่ไหมครับอันเดอร์สกอร์ S ใช่ไหมไอ้ชัดโอ้โหพี่ซันดี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับพี่เมื่อวานผมเพิ่งดูหนังคุณเองร้องไห้เลยที่ไปดูหลายคนแล้วยังครับผมอะยังผมยังไม่ได้ไปเหมือนกันเมื่อกี้ใครไม่ได้ไปครับผมโอ๊ตอาร์ตครับเรื่องของเขาดิช่างพี่นี่คือเล่นเป็นตัวเองมากขนาดในทีเซอร์อ่ะคือแม่งเหมือนพี่ซันนี่ที่ผมนั่งคุยกับพี่แล้วพี่เข้าไปอยู่ในหนังอันนี้กูเลยอันนี้กูยืนยันได้ตัวจริงเลยอันนี้ตัวจริงเลยในเรื่องเนี้ยทำไมครับตัวจริงเป็นยังไงครับเป็นคนจังไรหรือว่าเป็นคนยังไงฮะก็เป็นอย่างในหนังเนี่ยแหละฮะผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าตั้งแต่ลืมตาฉันทรมานเดี๋ยวก่อนพี่ซันนี่อย่างนี้คือพี่ซันนี่โทรเข้ามารายการผมพี่จะมาร้องเพลงออกอากาศนี้ไม่ได้เลยพี่ได้แหละครับเดี๋ยวมึงก็มีเพลงเหมือนกันนะซันนี่พี่ซันนี่ธรรมดาจะไม่ธรรมดาเยี่ยมเหมือนเดียวให้พี่ฝากหน่อยละกันเนาะน้องพี่ที่รักครับก็ไม่มีอะไรบ้างบายนะคือพี่เป็นคนใช่พี่จะรู้บอกแล้วว่าเนี่ยตัวจริงมันเนี่ยตัวหนังเนี่ยตัวจริงเลยอ่ะขอฝากเป็นเสียงพี่ป้างแล้วกันโบนครับผมขอให้พี่ป้างพอดีพี่ป้างแวะมาพอดีขอรบกวนพี่ป้างโปรโมทหนังนิดนึงฮะอยากจะไปดูกันจันช็อกโลกปุ๊ดปุ๊ด